ถือว่าที่ได้กระทำมาทั้งหมดแล้วก็ต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั่นคือเป็นประเด็นแล้วก็เป็นที่ปรากฏชัดว่ารัฐบาลที่เราต่อต้านนั้นศาลก็มีคำพิพากษาเป็นเสร็จเด็ดขาดแล้วว่าเขามีความผิดจริงแม้แต่นักโทษที่อยู่ชั้นเป็นสี่ก็สารภาพแล้วว่าผิดจริงและถึงได้รับพระราชทานอภัยโทษฉะนั้นในส่วนที่พวกเราถูกดำเนินคดีก็เรายินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยความเต็มใจแล้วก็การที่ศาลจะพิจารณาอย่างไรก็เคารพอำนาจของศาลทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติอย่างไม่มีเงื่อนไขการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแล้วก็ความเป็นธรรมของประชาชนนะคะคือว่าศาลน่าจะรับฟังก็ปกติศาลก็รับฟังอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเคารพต่อศาลฉะนั้นผลข้อกฎหมายจะออกมาอย่างไรเราก็รับได้ทั้งหมดแต่ที่เราร่วมกันต่อสู้ก็เนื่องจากชัดเจนว่าในรัฐธรรมนูญขนาดนั้นก็ให้อำนาจประชาชนในการต่อต้านโดยสันติวิธีเพื่อต่อต้านรัฐบาลที่มาโดยไม่ชอบใช้อำนาจโดยไม่ชอบรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา68 69ชัดเจนนะครับแต่รัฐธรรมนูญ60เนี่ยหายไปแล้วมาตรานั้นก็นั่นแสดงว่าสิ่งที่เราทำครั้งนั้นถูกต้องจึงได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียใหม่ฉะนั้นเราตามข้อกฎหมายที่เราทำเราเชื่อโดยสุจริตว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะทำได้นะครับแล้วก็เราใช้สิทธินั้นศาลก็พิจารณาชัดเจนแล้วว่าการชุมนุมของเรานั้นโดยสันติปราศจากอาวุธ15ปี51นะตอนที่เริ่มชุมนุมนี่16ครับ16ปี16ปีแล้วครับคิดว่ามันนานก็นานแค่ไหนเราก็ไม่เคยหนีไปไหนนะนานแค่ไหนเราไม่เคยหนีไปไหนเพราะฉะนั้นเราน้อมรับในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็น้อมรับในมินิคุณศาลที่จะชี้ว่าอะไรถูกอะไรผิดจะได้เป็นบรรทัดฐานของสังคมไทยต่อไปไม่ว่าใครทุกระดับต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันครับชั้นต้นครับต้นชุดที่หนึ่งนะชุดที่หนึ่งครับชุดที่สองครับ